แบบหัด 8.9 นะคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และเติมคำตอบนะคะเรามาดูข้อที่1กันนะคะแม่ทำน้ำปลาพริกโดยใช้ส่วนผสมน้ำปลา6ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะนะคะโจทย์เขาถามว่าแม่ใช้น้ำปลาและน้ำมะนาวกี่ช้อนโต๊ะเพราะนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นน้ำปลาคือ6น้ำมะนาวคือ4นะคะเพราะนั้นก็จะได้6บวก4เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง6บวก4ก็เท่ากับ10นะคะดังนั้นแม่ใช้น้ำปลาและน้ำมะนาว10ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะแม่ค้าทำขนมกล้วยโดยใช้แป้งมัน4ถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้า16ถ้วยตวงน้ำกะทิ8ถ้วยตวงเนื้อมะพร้าวขูด32ถ้วยตวงและส่วนผสมของกล้วยน้ำตาลเกลือแม่ค้าใช้แป้งข้าวเจ้ามากกว่าแป้งมันกี่ถ้วยตวงนะคะโจทย์เขาถามว่าแม่ค้าใช้แป้งข้าวเจ้ามากกว่าแป้งมันกี่ถ้วยตวงนะคะโดยที่โจทย์บอกแม่ค้าทำขนมกล้วยโดยใช้แป้งมัน4ถ้วยตวงนะคะแป้งข้าวเจ้า16ถ้วยตวงนะคะน้ำกะทิ8ถ้วยตวงเนื้อมะพร้าวขูด32ถ้วยตวงและส่วนผสมของกล้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะจากคำถามนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นจากคำถามที่ว่าแม่ค้าใช้แป้งข้าวเจ้ามากกว่าแป้งมันกี่ถ้วยตวงนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นแป้งข้าวเจ้าคือ16แป้งมันคือ4นะคะเท่ากับจำนวนใดซึ่ง16ลบ4เท่ากับ12นะคะเพราะฉะนั้นแม่ค้าใช้แป้งข้าวเจ้ามากกว่าแป้งมัน12ถ้วยตวงนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะลุงรีดนมวัวได้25ลิตรเทใส่ถังที่มีความจุ20ลิตรจนเต็มลุงเหลือนมวัวกี่ลิตรนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น25ลบ20เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง25ลบ20เท่ากับ5นะคะเพราะนั้นลุงเหลือนมวัว5ลิตรนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะในปี๊บมีน้ำมันพืชอยู่2ลิตรเติมน้ำมันพืชลงไปอีก16ลิตรเต็มปี๊บพอดีนะคะปี๊บใบนี้มีความจุกี่ลิตรนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น2บวก16เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง2บวก16เท่ากับ18นะคะเพราะฉะนั้นปี๊บใบนี้มีความจุ18ลิตรนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5กันนะคะใบบัวทำน้ำเต้าหู้ได้23ลิตรแบ่งใส่ขวดขายไป19ลิตรใบบัวเหลือน้ำเต้าหู้กี่ลิตรนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น23ลบ19เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง23ลบ19เท่ากับ4นะคะดังนั้นใบบัวเหลือน้ำเต้าหู้4ลิตรนะคะ